คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาภาพยนตร์ที่ผมภาคภูมิใจเพราะเป็นหนังสงครามอินดี้ต้นทุนต่ำนักแสดงทุกคนเป็นนักแสดงหน้าใหม่เก็บมาจากข้างถนนมาจากสี่แยกมาจากก้นตอกซอกซอยทั้งนั้นแต่นักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่รับบทโซสบักอายุ13ปีแสดงภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวและเรื่องแรกได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งยอดเยี่ยมขณะเดียวกันทีมงานของผมทำงานกันด้วยความยากลำบากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีและอีกหลายจังหวัดเพื่อดำเนินการถ่ายทำกัมพูชาเดอะอันโทลด์สตอรี่ให้สมบูรณ์แบบตามบทภาพยนตร์กำหนดพบกับผมในเบรกต่อไปผมจะมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขอบคุณมากครับก็ตามที่ผมได้เรียนให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาแนวรบด้านตะวันออกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นภาพยนตร์สงครามอินดี้ฟังดูก็น่าแปลกใจนะครับว่าการสร้างภาพยนตร์สงครามเนี่ยโดยปกติแล้วต้องใช้งบประมาณในการสร้างภาพยนตร์สูงมากก็คือตัวเลขต้องสูงกว่าภาพยนตร์ปกติที่ใช้สร้างหนังรักหนังชีวิตหรือหนังตลกกันแต่เป็นข้อเท็จจริงครับภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาที่ผมเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์และกำกับภาพยนตร์ใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทในสมัยนั้นซึ่งก็ถือว่าสูงสำหรับภาพยนตร์ไทยโดยปกติแต่ก็เป็นงบประมาณที่ต่ำในการสร้างภาพยนตร์สงครามซึ่งมีฉากลบกันมีฉากที่ต้องมีปืนใหญ่มีการต่อสู้กันหลายฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อหาสาระของภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาแนวรบด้านตะวันออกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาของการสร้างภาพยนตร์ซึ่งผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือคุณสิงหาสุริยงเป็นคนที่มีเจตนาแน่วแน่ที่ต้องการจะสร้างภาพยนตร์สงครามที่เน้นเนื้อหาสาระโดยมาปรึกษาหารือกับผมว่าคุณสิงหาต้องการจะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับกัมพูชาและทำยังไงมันจะมีประโยชน์สาระกับประเทศไทยสังคมไทยผมบอกว่าก็คงต้องยกเนื้อหาสาระที่เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นถึงความแตกแยกของผู้คนในประเทศนั้นถ้าตราบใดประเทศชาติบ้านเมืองไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการแตกแยกมันก็จะเกิดความขัดแย้งและเกิดสงครามกลางเมืองสงครามระดับประเทศขึ้นได้และทำให้เกิดมีจุดอ่อนทำให้ประเทศอื่นเข้ามาลุกลามเข้ามาสอดแทรกขึ้นไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรืออย่างประเทศเวียดนามทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นที่มาของการสู้รบกันในสมรภูมิจริงที่ประเทศกัมพูชาแต่สิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอกับกลายเป็นเนื้อหาสาระที่เน้นถึงการไม่ปองดองกันการแตกแยกของคนในหมู่เหล่าเดียวกันซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างในช่วง2528ถึง2529ก็คือเมื่อประมาณ26ปีที่แล้วแต่เนื้อหาสาระที่นำเสนอในช่วงนั้นกลับมาสอดคล้องและเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสนใจในยุคสมัยพ.ศ. 2555-2556ในอนาคตของเราเพราะอะไรเหรอครับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ย่อมมีคุณค่ามีประโยชน์ถ้ารู้จักหยิบฉวยนำมาใช้อะไรที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินมันมีคุณค่าเสมอนะครับถ้าเราจะเอาส่วนที่ดีที่สุดเอาส่วนที่เสียที่สุดมันมาศึกษาและหาข้อมูลของมันเพื่อนำมากันกองและเอามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันการยกตัวอย่างประเทศกัมพูชาการสู้รบของเขมร3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นซอนซานเฮงสมรินหรือฮุนเซนทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราจะไม่พูดถึงใครแพ้ใครชนะเพราะผู้ที่แพ้ก็คือประชาชนมีชีวิตของประชาชนตาดำผู้บริสุทธิ์ต้องล้มหายตายจากไปกับสงครามกัมพูชาน่าจะอยู่ตัวเลขที่ 3-5 ล้านศพทำไมประชาชนต้องได้รับผลพวงจากสงครามล่ะครับแน่นอนครับสงครามที่เกิดขึ้นที่ไหนทุกหย่อมหญ้าบนโลกใบนี้ประชาชนมักจะเป็นผู้ที่โชคร้ายเสมอก็คือผู้ที่รับผลพวงของความเจ็บปวดจากสงครามหรือสมรภูมิรบนั้น
วิธีที่จะให้ประชาชนได้รับผลพวงที่เจ็บปวดต้องบาดเจ็บล้มตายกับสงครามมีวิธีเดียวครับเราอย่าก่อสงครามอย่าก่อความขัดแย้งอะไรคุยก็ได้คุยอะไรพูดก็ได้พูดอะไรตกลงก็ได้ตกลงกันจะตกลงบนโต๊ะตกลงบนเตียงตกลงที่ใต้ถุนบ้านก็ตกลงกันเถอะครับอย่าไปสนใจสถานที่อย่าไปสนใจความโออาอลังการของสถานที่ตกลงแต่สนใจจิตใจที่โออาโอโถงเปิดกว้างมากกว่าในโลกนี้สำหรับผมแล้วอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกในความคิดของคนอย่างธรณงไม่ใช่ขีปนาวุธครับไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ผมเป็นคนมีความเชื่อมั่นมาตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหารผมเชื่อมั่นว่าจิตใจของมนุษย์เป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดอมหิตที่สุดระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่ร้ายแรงเท่าจิตใจอมหิตของมนุษย์คนเรานะครับถ้าคิดร้ายต่อกันคิดจะเข็นฆ่ากันคิดจะเอาชนะฆ่าขานกันคิดจะล้มล้างกันทั้งระบบทั้งระบอบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับความหายนะการล้มหายตายจากจะเกิดขึ้นแต่ที่มันน่าเศร้าส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ก่อสงครามหรอกครับมันจะเกิดขึ้นกับพวกหญ้าแพรกรากหญ้าทั้งหลายแหละที่จะได้ผลพวงลูกหลงผลลัพธ์ที่เกิดมาทุกคนทราบดีแล้วครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมสร้างภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาด้วยงบประมาณอันน้อยนิดแล้วก็มีฉากลบพอสันฐานประมาณแต่เนื้อหาสาระที่ผมต้องการเน้นและนำเสนอผู้อำนวยการสร้างคือคุณสิงหาสุริยงซึ่งมีเจตนาดีที่จะนำเสนอมุมมองในแง่ใหม่ผมได้ปรึกษากับผู้อำนวยการสร้างว่าคุณเชื่อหรือเปล่าประเทศที่ทำการลบมาเป็นระยะเวลานานนับ10ปีนักลบในสมรภูมิที่สูงวัยได้ลบปลาฆ่าฟันกันล้มตายระเนระนาดจากอายุ40 35 30จนสู่25จนกระทั่งต้องเกณฑ์เอาวัยรุ่นมาลบในสนามลบไม่น่าเชื่อหรอกครับจากคนที่เจนจัดในสมรภูมิลบผ่านกันมาหลายศึกหลายสงครามผลสุดท้ายต่างล้มตายบาดเจ็บพิการไม่สามารถจะทำสงครามได้ก็ต้องไปเกณฑ์เด็กอายุ20เมื่อเด็กอายุ20กว่าๆวัยรุ่นมาทำสงครามกันก็ลบลาฆ่าฟันล้มตายกันไปเกือบหมดในที่สุดสงครามก็ต้องไปเกณฑ์เอาเด็กอายุ13 14 15เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ถูกฝังหัวให้มีความเกลียดชังในข้าศึกในคู่ต่อสู้และโลดแล่นก็สู่สงครามจับปืนถืออาวุธลบลาฆ่าฟันอย่างไม่ปราณีปราศัยนั่นคือแรงแค้นแรงโกรธที่ถูกสุมหัวถูกปั่นหัวนั่นคือสงครามในที่สุดผู้นำเข้าสู่การทำสงครามก็ต้องการใครก็แล้วแต่ที่มีนิ้วเพียงจะเหนี่ยวไกปืนเพียงมีนิ้วเพียงจะกดปุ่มเพื่อจะระเบิดความรุนแรงระเบิดอาวุธสังหารเข้าใส่ข้าศึกเท่านั้นเองทำอย่างไรแล้วแต่ให้ข้าศึกล้มตายให้มากที่สุดเพื่อกำชัยชนะมาเป็นฝ่ายตนโดยเหตุผลนี้มีผู้หญิงไม่น้อยมีสตรีเพศไม่น้อยถูกผลักดันเข้าสู่สงครามมีเด็กอายุ13 14 15ถูกผลักดันเข้าสู่สงครามในภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาแนวรบด้านตะวันออกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็เช่นกันผมหยิบประเด็นที่เมื่อนักรบรุ่นใหญ่เมื่อนักรบรุ่นหนุ่มชะกันได้ล้มหายตายจากไปจนไม่สามารถจะก่อทำสงครามได้แล้วก็ต้องไปเกณฑ์เด็กวัยรุ่นขึ้นมาทำสงครามในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเน้นเด็กอายุ11 12 13 14ขวบเท่านั้นเองครับเด็กพวกนี้จับอาวุธ M16 หรือปืนอาก้า AK ตั้งความสูงของปลายปากกระบอกปืนถึงด้ามปืนสูงเท่าความสูงของนักรบเหล่านั้นแต่เขาก็ต้องคว้าอาวุธคอนอาวุธออกสู่สนามรบแบกปืน RPG หรือไอ้ลูกกระหล่ำปีไม่ไหวก็ต้องออกสนามรบแต่ทั้งหมดนั้นมันมีจุดประสงค์เดียวเพื่อทำลายล้างข้าศึกยากที่ฝ่ายเราจะต้านทานมันไว้ได้ก็นั่นน่ะสิเขาว่ากลุ่มของซอนซานที่สะพานเหล็กคืนนี้ต้องแตกแน่ๆเพราะวันนี้พวกเวียดนามมาล้อมไม่หมดแล้วมันมีกำลังสักเท่าไหร่วะอ๋อประมาณสัก200คนเป็นทหารเด็กสักครึ่งนึงแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับมันพวกมันมาเป็นกองทัพสงสารไอ้พวกเด็กมันแต่ไม่รู้จะช่วยเหลือมันได้ยังไงใจมันเด็ดจริงๆก็พวกมึงคิดแต่จะหนีปล่อยให้พวกเด็กมันสู้ยิ่งจะมีหน้ามาพูดอีกคุณหนีไม่ตั้งหลักหรอกเว้ยพอใครชนะมึงก็เข้าข้างพวกเขาน่ะสิทุยอีหน่าตัวเมียใครๆมันก็กลัวตายทั้งนั้นนะวะพวกมึงมันกลัวตายอย่างนี้เหรอประเทศเขมรมันถึงได้ถูกลุกลามแบบนี้
เด็กหาพวกนั้นกูยอมตายมันจริงๆมันฆ่าได้ทั้งๆที่ตัวมันเท่าลูกหมาใจจริงกูก็อยากจะไปช่วยรบแต่ติดที่ว่ากูมีภาระต้องดูแลครอบครัวถ้าไม่มีสงครามพวกเราคงไม่ต้องระหกระเหินบ้านแตกแสลกขาดอย่างนี้หรอกภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาของผมพยายามจี้จุดการนำนักรบซึ่งไม่ควรจะเข้าสู่สนามรบมาทำการรบความขัดแย้งในชาติเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมไม่อยากจะเข้าไปเจาะลึกซึ่งมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างภาพยนตร์ของผมแต่ผมต้องการเน้นว่าเพราะคุณทำสงครามและคุณไม่มีนักรบเพียงพอที่ทำการสู้รบถึงต้องใช้ผู้หญิงและเด็กมาทำการรบในบทภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาพยายามจะเน้นประเด็นของการนำนักรบเยาว์วัยเข้าสู่สงครามขณะเดียวกันจะพูดถึงผลพวงของสงครามที่ประชาชนได้รับผู้อพยพชาวกัมพูชาเรือนหมื่นเรือนแสนก็ต้องหนีภัยสงครามมาพึ่งพระโพธิสมภารความร่มเย็นจากแผ่นดินไทยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีค่ายลี้ภัยตลอดตะเข็บแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแต่บทเรียนที่ผมพยายามจะนำเสนอและชูประเด็นเสนอกับสาธารณชนเมื่อ27ปีที่แล้วมันก็ไม่ได้ถูกขานรับเท่าที่ควรเพราะทุกคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่จะมีค่านิยมมองภาพยนตร์เป็นแค่ความบันเทิงสิ่งที่บทภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาพยายามจะนำเสนอนั่นคือจุดประสงค์ที่เราต้องการจะเน้นว่าสงครามที่เกิดขึ้นรอบประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีกับคนไทยแต่ก็น่าเสียใจครับมันไม่ได้เป็นดังนั้นเลยทุกวันนี้ประเทศของเรากำลังก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งขั้นวิกฤตซึ่งมันคุกรุ่นมาประมาณ 7-8 ปีแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยแต่ในวันนี้ในนาทีนี้มันร้อนระอุเหมือนกับจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีรอเพียงน้ำผึ้งหยดเดียวที่หยดลงมาเท่านั้นเองมันเป็นเพราะอะไรครับไม่ใช่เป็นเพราะคนไทยไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาแนวรบด้านตะวันออกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะคนไทยไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องแหกนรกเวียดนามหรือมหาราชดำที่สงครามยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาไม่ใช่เพราะว่าคนไทยไม่ได้ดูภาพยนตร์สงครามที่ทรณรงค์สร้างแต่เป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้บริหารประเทศไม่ได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์เพราะผู้บริหารประเทศและคนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมที่มองประวัติศาสตร์และสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเรื่องไม่มีคุณค่าต่อการจดจำทุกวันนี้เราฟุ้งเฟ้อถึงการสร้างเขื่อนมูลค่านับหมื่นล้านเราอยากจะทำรถไฟบูเลตที่วิ่งเร็วที่สุดในเอเชียเราอยากจะสร้างเขื่อนเราอยากจะสร้างตึกที่สูงที่สุดในเอเชียที่ประเทศของเราเราอยากจะทำนู่นทำนี่เราอยากจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลระดับภาษีอากรของประเทศเก็บกัน3ปี4ปีก็ไม่คุ้มไม่น่าเชื่อนะครับว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเราจะตกอยู่ในวังวนที่เหมือนกับอยู่ในกลหลวงเรากำลังถูกสร้างภาพให้มองเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรากำลังจะเจริญรุ่งเรืองโดยสิ่งก่อสร้างอันมหึมาโดยสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างนับหมื่นนับแสนนับล้านล้านบาทถ้าเราเรียกสิ่งนั้นว่าความเจริญความเจริญบนซากปรักหักพังบนความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองทางสังคมทางเศรษฐกิจอย่างนั้นแหละครับทำไมเราไม่หันกลับไปมองประวัติศาสตร์ใกล้ๆเมื่อ 20-30 ปีหรือเมื่อประมาณ 100-200 ปีที่แล้วที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนั้นเมืองนี้แล้วเรานำบทเรียนนั้นมาพัฒนามาดัดแปลงแก้ปัญหาบ้านเมืองของเราให้อยู่ในความสงบถ้าคนไทยทุกคนจะต้องอยู่บ้านชั้นเดียวแต่มีความสงบสุขผมก็ยังมีความคิดว่าดีกว่าเราไปอยู่ตึกรับฟ้าที่มีแต่ความขัดแย้งเรามีเทคโนโลยีเรามี ITเรามีมือถือ 3G 4G 5G ไปเพื่ออะไรครับในเมื่อเรามี 4G แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเราเป็นเจ้าของดาวเทียมทั้ง20ดวงลอยอยู่เหนือท้องฟ้าของประเทศไทยเราสามารถติดต่อใครก็ได้แต่คุยไม่รู้เรื่องทุกวันนี้เราต้องการเดินทางให้เร็วที่สุดเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ภายใน1ชั่วโมงเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปอุบลราชธานีภายใน1ชั่วโมงเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาภายใน1ชั่วโมง
เราเดินทางเร็วที่สุดเพื่ออะไรนะครับขณะที่ความคิดเรายังช้าจินตนาการเรายังช้าเรายังเดินงุ่มง่ามอยู่ข้างค่านิยมแต่เราต้องการขับเคลื่อนตัวเราเองให้เร็วผมยืนยันนะครับว่า 4G หรือรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกมาใช้กับบ้านเมืองเรามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับในเมื่อคุณค่าทางความคิดของสังคมยังไม่ได้ถูกพัฒนาในถึงระดับที่เราต้องใช้แบบนั้นเวลานี้ชาติบ้านเมืองของเราต้องการพลิกประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อมาศึกษาให้ถ่องแท้แล้วนำมาแก้ไขไม่ให้ชาติบ้านเมืองเราสู่กุลียุคคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมภูมิใจอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาก็คือผมได้เพื่อนรักคุณสุรชัยจันทิมาธรหรือคุณหงาคารวานได้นำวงดนตรีเพื่อชีวิตคารวานมาทำเพลงประกอบและเพลงนำในภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาและได้รับรางวัลชนะเลิศในเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติงานเอเชียแปซิฟิกครั้งที่30ผมเป็นคนไปรับรางวัลนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองมันเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าหนังสงครามอินดี้เล็กๆแต่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆได้ซึ่งคุณงามความดีอันนี้ผมต้องยกให้วงดนตรีคารวานวงดนตรีเพื่อชีวิตวงนี้ซึ่งเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมุ่งมั่นใช้จินตนาการในการสร้างเพลงประกอบโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านเป็นหลักและที่สำคัญที่สุดผมจะจำคำพูดของคุณหงาคารวานพูดกับผมว่าเฮ้ยเพื่อนคุณจำวรรณภาพที่คุณสร้างออกมาในภาพยนตร์กัมพูชาผมดูแล้วผมรับได้แต่ผมได้เข้าสู่สมรภูมิจริงได้เข้าสู่สงครามจริงเพราะผมได้เดินทางออกไปในหลายภูมิภาคเพื่อไปทำสงครามกองโจรนั่นหมายความว่าคุณสุรชัยก็เป็นซ้ายที่ได้หายเข้าไปในป่าเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็ได้ไปเข้าสู่สมรภูมิรบและได้พบว่าการไปทำสงครามในป่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชีวิตของเขาต้องการทั้งหมดแต่ที่ไปทำด้วยเหตุผลทางการเมืองทุกคนมีอุดมการณ์มีเป้าหมายแต่เมื่อเขากลับออกมาจากป่าคุณหงาคารวานก็มาสร้างวงคารวานและสามารถทำการรบทางศิลปะใช้อาวุธตัวใหม่ของเขานั่นคือใช้เสียงเพลงซึ่งผมถือว่าคุ้มค่าที่สุดขณะที่ผมนึกภาพคุณสุรชัยใช้ปืนอาก้าใช้ปืน M16 วิ่งทะลวงยิงอยู่ในป่ากลับมาใช้กีตาร์ใช้เสียงกองใช้เครื่องอุปกรณ์ดนตรีมาเป็นอาวุธในการรบกับฝูงชนในการชี้นำให้มหาประชาชนเดินทางไปถูกเส้นทางที่ถูกต้องวงดนตรีเพื่อชีวิตคารวานหรือบทเพลงที่นำเสนอในภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาซึ่งทุกวันนี้ผมยังภาคภูมิใจและประทับใจในบทเพลงที่คารวานได้แต่งให้กับภาพยนตร์เรื่องกัมพูชาไม่เชื่อคุณผู้ชมลองฟังเลยครับเพลงนี้และก็พบกับผมในเบรกต่อไปขอบคุณมากครับThank you.
ยังให้อยู่สู้ไปหลายกว่าปีนี้น้องเสียงสวอตาเรียงอยู่ไหนมีแต่เสียงลูกปืนลูกไฟลูกบอมบ์กอง